มาแล้วเราเคยเชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับศูนย์แต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราวรับบทเป็นคุณทองด้วงนะครับซึ่งต่อมาก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ครับพอถึงเวลาต้องจากกรุงศรีเข้าจริงใจหายไงไม่รู้ไงสิ่งที่นักพยาช่างงดงามเหลือเกินคุณทองด้วงได้รับการถวายตัวตั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อรับใช้ในพระราชสำนักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช้ชีวิตในพระราชสำนักแล้วก็โตมาพร้อมกับคุณศิลป์แล้วก็คุณบุญนาคก็สามคนก็จะเป็นเพื่อนรักกันเหนื่อยศิลป์ไม่ไหวมอมจะตีความว่าคุณทองด้วงจะมีความโตกว่าเพื่อนอีก2คนนิดหน่อยในการพูดจาในการตัดสินใจก็จะเป็นคนซึ่งค่อนข้างขรึมนิดๆ นะฮะก็เรียกว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับคุณศิลและคุณบุญนาคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาผู้ทรงฟื้นคืนอารยะแห่งศรีอยุธยาให้กลับมาเรืองรองอีกครั้งณกรุงรัตนโกสินทร์มุมมองคุณทองด้วงเองแน่นอนก็คงจะเห็นทั้งมุมมองของจุดแข็งและจุดอ่อนในหลายๆมิติของทุกๆด้านก็จะพยายามที่จะนำสิ่งต่างๆที่เคยเห็นได้เคยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งในทุกๆมุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมขนบประเพณีนะฮะราชประเพณีก็ตามนะครับมาพยายามที่จะเหมือนกับสร้างความเป็นอยุธยาในกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตั้งใหม่การฟื้นคืนความรุ่งเรืองแห่งกรุงศรีอยุธยาบนพื้นที่แห่งใหม่ทำให้รอยอดีตอันงดงามของราชอาณาจักรสยามยังคงปรากฏให้ประจักษ์จวบปัจจุบันสมัยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่ได้มีโอกาสได้มารับบทเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่คุณทองด้วงเลยเนี่ยเราได้มีโอกาสได้เห็นความเสียสละเพื่อที่จะทำให้เรามีแผ่นดินที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยจนไปถึงอนาคตคือต้องถือว่าเป็นเกียรติที่สูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับ